ข้อหนึ่งนะคะถามว่าดาราศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไรข้อหนึ่งดวงดาวข้อสองดวงดาวต่างๆและโลกข้อสามระบบสุริยะข้อสี่ดวงดาวเนบิวลาและกาแล็กซีสำหรับข้อนี้เนี่ยคือเขาถามแบบไงมันคล้ายๆกับนิยามที่เราต้องจำถูกไหมเพราะว่าถ้าดูจากชอยแล้วเนี่ยนะคะคือมันก็เป็นไปได้ทุกข้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตามหนังสือที่น้องๆเรียนเนี่ยนะคะเขาอธิบายไว้ว่าคำว่าดาราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันคือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆรวมทั้งโลกของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจากนิยามที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเนี่ยสรุปแล้ววิชาดาราศาสตร์มันศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวและโลกถูกไหมคะสรุปก็คือข้อนี้เลยตอบข้อ2นะคะดาราศาสตร์คือวิชาที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆและโลกของเรานั่นเองตอบข้อ2นะคะข้อ2นะคะถามว่ามนุษย์สังเกตลักษณะตำแหน่งและการโคจรของดวงดาวของดาวบางดวงหรือบางกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านใดอันนี้เขาสังเกตทั้งลักษณะตำแหน่งการโคจรของดาวบางกลุ่มหรือบางดวงนะเขาเน้นโจทย์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องคือข้อ3ใช้ในการนำหรือการบอกทิศทางการเดินทางเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่ะการที่เขาจะหาทิศทางต่างๆที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยเขาต้องดูทั้ง1ลักษณะของดาวว่าเป็นยังไง2ดูว่าตอนนี้ดาวอยู่ตำแหน่งไหนถูกไหมแล้วก็ดูการโคจรด้วยซึ่งดาวที่เขาใช้มักใช้บอกทิศทางก็คือดาวเหนือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะมนุษย์สังเกตลักษณะตำแหน่งและการโคจรของดาวบางดวงหรือบางกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านของการนำทางการนำหรือการบอกทิศทางในการเดินทางตอบข้อ3นะคะข้อ3นะคะถามว่า1ปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางในอวกาศเป็นเวลา1ปีคิดเป็นระยะทางเท่าไหร่สำหรับข้อนี้เนี่ยน้องๆเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมว่า1ปีแสงเท่ากับ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตรล้านล้านกิโลเมตรนะ 9.5 ล้าน2ตัวเหมือนกับล้านคูณกันใช่ป่ะ 9.5 1ล้านคือ10ถ้าเป็น1ล้านคือ1ล้านเท่ากับ1คูณ10กำลัง6ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น 9.5 ถ้าเป็นล้านเดียวก็เป็น9.5 คูณ10กำลัง6แต่อันนี้ไม่ใช่ 9.5 ล้านแต่เป็น 9.5 ล้านล้านเพราะฉะนั้นต้องคูณ10กำลัง6 2ทีกำลังฐานเหมือนกันถูกไหมกำลังก็เอามาบวกกันได้เพราะฉะนั้นเป็น 9.5 คูณ10กำลัง6บวก6ได้12นั่นเองเพราะฉะนั้น1ปีแสงนะคะคือระยะทางที่แสงเดินทางในอวกาศเป็นเวลา1ปีคิดเป็นระยะทางทั้งหมดเท่ากับ 9.5 คูณ10กำลัง12กิโลเมตรตอบช้อยข้อ4นั่นเองนะคะนะคะข้อ4ถามว่าปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในการอธิบายการกำเนิดของเอกภพคือทฤษฎีใดข้อ1สภาวะคงที่ข้อ2การออสซิสเวลของเอกภพข้อ3การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่และข้อ4คือการเวลานะคะตรงนี้เนี่ยมันมีคือทฤษฎีพวกนี้เป็นทฤษฎีที่เดี๋ยวนะคือทฤษฎีเอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยค่ะปัจจุบันนะคำตอบของปัญหานี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ตั้งขึ้นมา3ทฤษฎีด้วยกันแต่ทฤษฎีคือ3ทฤษฎีตรงนี้เนี่ยได้แก่ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า Big Bang กับอีกอันนึงก็คือทฤษฎี Osiswell ของเอกภพตรงนี้นะคะออสซิสเวลของเอกภพคือทฤษฎีที่2เนี่ยตรงนี้ทฤษฎีตรงนี้เนี่ยดัดแปลง
เต๋อนะเอาค่อยๆข้อ3ก่อน Big Bang คือทฤษฎีที่เราเรียนกันถูกไหมน้องๆพอจะทราบกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวพี่จะอธิบายทฤษฎีอื่นให้ฟังแล้วกันอันนี้น้องๆอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะทั้งทฤษฎีของออสซิสเวลของเอกภพกับสภาวะคงที่เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันเนาะสำหรับทฤษฎีออสซิสเวลของเอกภพเนี่ยเขากล่าวว่าจดไว้หน่อยก็ดีนะคำว่าทฤษฎีการออสซิสเวลของเอกภพนะคะมันอธิบายไว้ว่าการขยายตัวของเอกภพนั้นกาแล็กซี่ที่กำลังวิ่งหนีเราออกไปด้วยจดไปก่อนนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆสำหรับทฤษฎีออสซิสเวลตรงนี้นะคะจะเป็นทฤษฎีที่เขาดัดแปลงมาจากทฤษฎีของBig Bang อะค่ะหรือว่าทฤษฎีที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าการระเบิดครั้งใหญ่นั่นเองนะคะโดยที่เขาอธิบายว่าการขยายตัวของเอกภพนั้นกาแล็กซี่ที่กำลังวิ่งหนีเราออกไปด้วยความเร็วสูงอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะต่อมาเนี่ยความเร็วมันจะช้าลงหลังจากนั้นมันจะหยุดเคลื่อนที่ไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นกาแล็กซี่ก็จะเหมือนกับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งทำให้มีการพอมันหยุดใช่ไหมมันก็เหมือนกับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นก็เลยมีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเอกภพมันก็เลยมีวัฏจักรที่มันต่างกันออกไปนะคะส่วนอันสุดท้ายหรือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าทฤษฎีสภาวะคงที่นะสำหรับอีกอันนึงคือช้อยข้อ1 นะทฤษฎีสภาวะคงที่นะคะจะเป็นทฤษฎีที่กล่าวไว้ว่าเอกภพเนี่ยไม่ได้เกิดมาในขณะใดขณะหนึ่งอันนี้ฟังเอาแล้วกันเนาะไม่มีอะไรมากไม่ได้เกิดมาในขณะใดขณะหนึ่งไม่มีจุดอวสานเขาบอกว่าเอกภพตามทฤษฎีนี้นะคะเมื่อเอกภพเนี่ยขยายตัวออกไปก็จะมีสสารใหม่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ในบริเวณที่กาแล็กซี่เคลื่อนตัวออกไปดังนั้นเนี่ยเอกภพจึงมีอยู่ค่าคงที่จึงมีอยู่อย่างคงที่แม้ว่าการเวลาเปลี่ยนไปนานเท่าไหร่ก็ตามเป็นเอกภพที่คงทนอยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นเรามาเปรียบเทียบกันแล้วกันเนาะอันนี้สำหรับการเวลาเนี่ยเราตัดไปได้เลยนะคะเพราะมันไม่ใช่ชื่อทฤษฎีนะจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้ถ้าพี่ไม่อธิบายอะไรเลยพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนทำได้เพราะทฤษฎีที่เราเรียนกันในหนังสือจะมีทฤษฎีเดียวถูกไหมแต่ที่พี่อธิบายเยอะๆเนี่ยก็เพื่อจะให้น้องๆรู้เพิ่มเติมไว้นะคะถ้าเปรียบเทียบกันนะเอาใหม่นะการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือเอกภพเราเนี่ยมีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะสสารมันก็จะถูกเหวี่ยงออกไปถูกไหมคะเกิดเป็นกลุ่มดาวที่เรียกว่ากาแล็กซี่หลังจากนั้นกาแล็กซี่ก็จะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการขยายตัวไม่สิ้นสุดนะสำหรับการระเบิดครั้งใหญ่ส่วนออสซิสเวลของเอกภพเนี่ยจะดัดแปลงมาจากทฤษฎีของบิ๊กแบงโดยที่เขากล่าวว่าการขยายตัวเอกภพเนี่ยค่ะก็คือมันจะเชื่อเหมือนกันว่ามีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้อันนี้คือขยายต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดถูกไหมแต่ถ้าเป็นออสซิสเวลของเอกภพออกของเอกภพเนี่ยนะคะคือการขยายเนี่ยจะค่อยๆช้าลงหลังจากนั้นก็จะหยุดลงแล้วก็มีการระเบิดขึ้นใหม่แต่ถ้าทฤษฎีสภาวะคงที่เนี่ยเขาจะบอกว่าเอกภพจะเป็นอะไรที่คงอยู่ตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สำหรับทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันเพราะว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่สอดคล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศถูกไหมเป็นตัวที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงตรงนี้สรุปแล้วข้อนี้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่หรือว่าที่เราเรียกว่าบิ๊กแบงนะคะตอบข้อ3นั่นเองสำหรับข้อ5นะคะบอกว่าคำกล่าวในข้อใดถูกต้องข้อ1เอกภพเกิดเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีมาแล้วข้อ2ทฤษฎีสภาวะคงที่เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายเอกภพได้ดีที่สุดข้อ3เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีเป็นจำนวนเป็นแสนล้านแห่งสำหรับข้อนี้เนี่ยเราค่อยๆมาดูช้อยเฮียช้อยกันแล้วกันเนาะสำหรับช้อยข้อแรกนะคะที่บอกว่าเอกภพเกิดเมื่อประมาณ 15,000 ปีเนี่ยข้อนี้สำหรับข้อ5นี่นะคะถูกข้อ1ถูกมั้ยถ้าตามหนังสือของน้องๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเอกภพจะมีอายุประมาณ 13,700 ล้านปีซึ่งตรงนี้ก็ใกล้เคียงกับ 15,000 ปีถูกมั้ยถ้าเขาปัดเป็นตัวเลขตรงๆนะคะก็โอเคข้อ1รับได้นะถูกต้องสำหรับข้อ2ที่บอกว่าทฤษฎีสภาวะคงที่เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายเอกภพได้อย่างดีสำหรับทฤษฎีสภาวะคงที่ตรงนี้จะบอกว่าเอกภพเนี่ยมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถูกไหมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะจะอยู่คงทนตลอดกาลตรงนี้เนี่ยทฤษฎีตรงนี้เป็นทฤษฎีที่ไม่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะคะแต่ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายเอกภพได้เป็นอย่างดีเขาเรียกว่าทฤษฎีบิ๊กแบงนั่นเองหรือว่าการระเบิดครั้งใหญ่นะเพราะฉะนั้นข้อ2ผิดส่วนที่บอกว่าเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีจำนวนเป็นแสนล้านแห่งอันนี้ก็ถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเอกภพเนี่ยมีประกอบด้วยกาแล็กซีเอกภพมีขนาดใหญ่มากๆถูกไหมประกอบด้วยกาแล็กซีจำนวนเป็นแสนล้านข้อนี้ถูกต้องสรุปแล้วสำหรับข้อนี้ที่เขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องสรุปได้ว่าข้อ1ก็ถูกนะคะที่กล่าวว่าเอกภพเกิดเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีมาแล้วกับเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีเป็นแสนล้านแห่งเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องข้อนี้คือช้อยข้อ4ถูกต้องทั้ง1และ3นะคะนะคะถามว่าอนุภาคพื้นฐานขณะเกิดบิ๊กแบงคือข้อใดข้อ1อิเล็กตรอนข้อ2 1อิเล็กตรอน1ควาร์กอิเล็กตรอนนิวทริโนและโฟตอน2ควาร์กอิเล็กตรอนนิวตรอนและโปรตอน3ควาร์กอิเล็กตรอนนิวตรอนและโปรตอนข้อ4ควาร์กอิเล็กตรอนนิวทริโนและโปรตอนนะคะสำหรับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยพี่ว่าก่อนที่เราจะมาตอบคำถามตรงนี้เรามาทบทวนกันดีกว่าว่าขั้นตอนเวลามันจะเกิดบิ๊กแบงเนี่ยทั้งขณะเกิดแล้วก็หลังเกิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราจะได้ตอบคำถามนี้ได้ถูกไหมตรงนี้นะคะก็คือว่าที่ว่าเรามาดูตรงนี้เลยเดี๋ยวจะมีคำที่เราต้องเจอคำทั้งหมดนี้เป็นคำที่เราเจอมาแล้วทั้งนั้นนะสำหรับตรงนี้ทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยเขาก็อธิบายไว้ว่าอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะเริ่มนี้ดีกว่าขณะที่เกิดบิ๊กแบงเนี่ยนะคะอนุภาคพื้นฐานที่เกิดขึ้นคือตรงนี้เลยคือที่เขาถามถูกไหมมีควาร์กมีอิเล็กตรอนจำไว้เลยนะมีนิวทริโนแล้วก็มีโฟตอนโฟตอนกับโปรตอนคนละตัวกันนะคะคนละอันอย่าสับสนนะโปรตอนคือนิวเคลียสของไฮโดรเจนจำไว้มี1ประจุบวกกับนิวเคลียสที่เป็นกลางนะตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนหลับตานะแล้วก็คิดตามเลยว่าอนุภาคพื้นฐานที่เกิดขึ้นขณะที่มีการเกิดบิ๊กแบงนะคะเขาถามขณะที่เกิดบิ๊กแบงถูกไหมมี4อย่างก็คือมีควาร์กอิเล็กตรอนนิวทริโนแล้วก็โฟตอนนั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยพอหลังเกิดอนุภาคปุ๊บก็จะเกิด
ปฏิอนุภาคเป็นอนุภาคที่มีประจุตรงข้ามกับประจุของมันยกเว้นพวกนิวทริโนนะคะกับแอนตี้นิวทริโนตรงเนี้ยมันเป็นคู่กันจริงแต่มันไม่ใช่มีประจุตรงไม่มีประจุตรงข้ามกันเพราะว่าทั้งสองตัวนี้ไม่มีประจุไฟฟ้านั่นเองพอเกิดอนุภาคกับปฏิอนุภาคปุ๊บสองชนิดนี้จะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นทำให้เปลี่ยนจากเนื้อสารเนี่ยค่ะกลายเป็นพลังงานนั่นเองแต่ว่าในระบบในอวกาศของเราเนี่ยในเอกภพของเราเนี่ยนะคะจำนวนอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาคเพราะฉะนั้นพอมันรวมตัวกันเนี่ยถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่ถ้าจำนวน2อันนี้เท่ากันนะมันจะได้แต่พลังงานถูกไหมการเกิดสสารก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะรวมตัวปุ๊บมันจะเปลี่ยนสสารให้กลายเป็นพลังงานทันทีแต่การที่มันมีอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาคเนี่ยค่ะทําให้มันได้ทั้งพลังงานและได้ทั้งอนุภาคอนุภาคตรงนี้เนี่ยก็จะกําเนิดถือว่าจะเป็นตัวกําเนิดสสารของเอกภพนั่นเองนะคะสําหรับหลังเกิดบิ๊กแบงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นวินาทีที่10กําลังลบ6เนี่ยนะอุณหภูมิจะเหลือ10ล้านล้านเคลวินควาร์กจะรวมตัวกันได้เป็นโปรตอนตรงนี้ในช้อยมีถูกไหมคะคำว่าโปรตอนเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนมีโปรตอนให้ตัดทิ้งถูกไหมเพราะโปรตอนหมายถึงนิวเคลียสของฮีเลียมจะเกิดหลังจากเกิดบิ๊กแบงถูกไหมคะเขาถามหาขณะเกิดบิ๊กแบงกับอีกอันนึงก็คือถัดมาเมื่อเวลาผ่านไปสัก3นาทีเนี่ยเอกภพอุณหภูมิจะลดลงเหลือสักร้อยล้านเคลวินละแล้วจะได้เป็นนิวเคลียสของฮีเลียมออกมานะคะโดยช่วงเวลานี้เนี่ยเอกภพมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วพอหลังจากเกิดบิ๊กแบงสัก 30,000 ปีปุ๊บอุณหภูมิจะลดลงเหลือสัก 10,000 เคลวินตอนนี้ค่ะคือฮีเลียมกับไฮโดรเจนมันมีแต่นิวเคลียสถูกไหมพอถึงเวลานี้ปุ๊บมันจะเริ่มดึงอิเล็กตรอนเข้ามาทำให้กลายเป็นอะตอมของฮีเลียมกับไฮโดรเจนนั่นเองส่วนกาแล็กซี่เนี่ยจะเกิดหลังจากบิ๊กแบงอีกประมาณ1,000ล้านปีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยได้แล้วนะมันข้ามไปก่อนนะคะอนุภาคพื้นฐานที่เกิดบิ๊กแบงจะต้องมี4อันถูกไหมมีควาร์กอิเล็กตรอนนิวทริโนและโฟตอนคำตอบเลยตอบช้อยข้อ1นั่นเองส่วนที่เขาเอามาหลอกข้อนี้คือโปรตอนอย่าลืมเลยนะว่าโปรตอนกับโฟตอนคือคนละตัวถูกไหมคะตรงนี้ไม่ใช่มีคำว่าโปรตอนให้ตัดทิ้งให้หมดเลยส่วนอันนี้นิวตอนก็ไม่ใช่ถูกไหมนิวเคลียสก็ไม่ใช่นิวเคลียสจะเกิดหลังถูกไหมคะเกิดหลังจากเกิดบิ๊กแบงเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เราเลยตอบช้อยข้อ1นั่นเองอนุภาคพื้นฐานขณะเกิดบิ๊กแบงมี4อย่างได้แก่จำไว้เลยนะมีควาร์กอิเล็กตรอนนิวทริโนแล้วก็โฟตอนตอบช้อยข้อ1นะคะมานะคะถามว่าเมื่ออุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็น100ล้านเคลวินมีผลทำให้โปรตอนและนิวตรอนเกิดการรวมตัวเป็นอะไรข้อ1ไฮโดรเจนข้อ2นิวเคลียสของไฮโดรเจนข้อ3ฮีเลียมและข้อ4นิวเคลียสของฮีเลียมเขาถามว่ารวมตัวเป็นอะไรถูกไหมเริ่มจากวินาทีตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิลดลงขนาดนี้ทำให้โปรตอนรวมกับนิวตอนการรวมของโปรตอนกับนิวตอนตอนนี้ยังไม่มีอิเล็กตรอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นอะตอมของธาตุได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ถูกไหมถ้าโปรตอนกับรวมกับนิวตรอนตอนนี้เนี่ยได้แค่นิวเคลียสถูกไหมคะเพราะฉะนั้น2ข้อที่เราสามารถตัดไปได้อย่างง่ายดายเลยก็คือข้อฮีเลียมกับไฮโดรเจนถูกปะเพราะคำว่าฮีเลียมกับไฮโดรเจนตรงนี้เนี่ยจะรวมทั้งนิวเคลียสและอิเล็กตรอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนหน่อยว่าตกลงว่ามันจะเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมหรือว่าเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเนื้อหาตรงนี้ส่วนเดิมเลยเอามาดูตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันถ้าจะเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมของไฮโดรเจนตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิตอนนั้นจะต้องเป็น
สิบล้านล้านเคลวินแต่ตอนนี้เขาถาม100 ล้านเคลวินถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าตอบว่าเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนก็ผิดถูกปะแล้วที่สำคัญนิวเคลียสของไฮโดรเจนเนี่ยไม่ได้เกิดจากการรวมตัวของโปรตอนกับนิวตรอนนะคะแต่มันเป็นการรวมตัวกันของควาร์กนะเพราะฉะนั้นเราตัดได้ละเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของเราต้องเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนะคะโดยที่ถ้าเป็นหลังจากผ่านไป3วินาทีเนี่ยเอกภพอุณหภูมิลดลงเป็น100 ล้านเคลวินถูกแล้วถูกไหมโปรตอนรวมกับนิวตรอนนี่ก็ใช่อีกถูกไหมคะเขาถามว่าได้เป็นไรคำตอบก็คือเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองถูกไหมส่วนคำว่าถ้าเกิดเป็นอะตอมของฮีเลียมกับไฮโดรเจนตรงนี้เนี่ยจะเกิดถัดมาอีกประมาณ 300,000 ปีนะคะโดยที่ขณะนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะเหลือประมาณ 10,000 เคลวินเท่านั้นโดยที่นิวเคลียสเนี่ยค่ะทีแรกมันเกิดเป็นนิวเคลียสของทั้งไฮโดรเจนกับฮีเลียมใช่ไหมนิวเคลียสของ2อันนี้จะเป็นตัวดึงอิเล็กตรอนเข้ามาในวงโคจรทำให้เกิดเป็นอะตอมนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วที่เขาถามว่าเมื่ออุณหภูมิเนี่ยลดลงเป็น100 ล้านเคลวินมีผลทำให้โปรตอนและนิวตรอนเกิดการรวมตัวกันเป็นคำตอบก็ต้องคือนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองตอบช้อยข้อ4นะคะสำหรับข้อ8นะคะถามว่าดาวฤกษ์รุ่นแรกๆมีธาตุใดเป็นสารเบื้องต้นข้อ1ออกซิเจนและไฮโดรเจนข้อ2ออกซิเจนและฮีเลียมข้อ3ไฮโดรเจนและฮีเลียมและข้อ4ไฮโดรเจนและไนโตรเจนสำหรับข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับดาวฤกษ์ถูกไหมแล้วก็เป็นถามหาว่าธาตุใดเป็นสารตั้งสารเบื้องต้นนั่นเองสำหรับอะตอมของสาร2ชนิดแรกอะตอมของธาตุ2ชนิดแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลกก็คืออะตอมของไฮโดรเจนกับฮีเลียมถูกไหมคะโดยที่ไฮโดรเจนของกับฮีเลียมตรงนี้จะเกิดหลังจากที่เกิดบิ๊กแบงประมาณเกิดหลังจากบิ๊กแบงประมาณ1ประมาณ 300,000 ปีถูกไหม 300,000 ปีตรงนี้เนี่ยโดยที่ถ้าเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนเนี่ยจะเกิดประมาณเฉพาะนิวเคลียสของมันนะคะถ้านิวเคลียสของไฮโดรเจนจะเกิดหลังจากเกิดบิ๊กแบงประมาณไม่นานถูกป่ะไม่กี่วินาทีเองจะประมาณ10^-6วินาทีนะแต่ถ้าเป็นฮีเลียมนี้จะประมาณ3นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกที่สำคัญเขาบอกว่านิวเคลียสและทีนี้เขาบอกว่าที่สำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าทั้งไฮโดรเจนและฮีเลียมตรงนี้เนี่ยแหละค่ะจะเป็นสารเบื้องต้นทำให้เกิดดาวฤกษ์ส่วนสารที่มันมีนิวเคลียสขนาดใหญ่กว่าคาร์บอนตรงนี้จะเกิดจากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยที่เขาถามว่าสารเบื้องต้นที่ทำให้เกิดดาวฤกษ์รุ่นแรกๆก็ต้องตอบเป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมช้อยข้อ3นั่นเองนะคะสำหรับข้อ9ถามว่าหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่คือข้อใดข้อ1การขยายตัวของการเวลาข้อ2การขยายตัวของเอกภพข้อ3การขยายข้อ3อุณหภูมิของพื้นหลังอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพและข้อ4คือข้อ2และข้อ3นะคะตรงนี้เนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์เขามีความเชื่อว่าเอกภพการเกิดเอกภพเนี่ยน่าจะเป็นไปตามทฤษฎีของการระเบิดครั้งใหญ่หรือทฤษฎีที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Big Bang โดยเขามีหลักฐานที่นำมาสนับสนุนหลักๆคือ2อันด้วยกันถูกไหมคะจำได้ไหมหลักฐานเหตุการณ์ที่นำมาสนับสนุนก็คือ1เกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวของเอกภพและข้อ2คืออุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศนะคะโดยที่การขยายตัวของเอกภพเนี่ยค้นพบโดยเอ็ดวินพีฮับเบิลตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าคือถ้าบริเวณที่มัน
ยิ่งห่างออกไปนะคะกาแล็กซีที่ยิ่งอยู่ห่างเนี่ยมันจะยิ่งเคลื่อนที่เร็วถ้าเทียบกับกาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆการที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยมันแปรผันกับระยะห่างก็คือยิ่งไกลมากความเร็วในการเคลื่อนที่ยิ่งเร็วมากตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเอกภพกำลังมีการขยายตัวโดยคำนวณโดยการค้นพบว่าเอกภพกำลังมีการขยายตัวนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถนำไปคำนวณหาอายุของเอกภพได้เช่นกันนะอีกอันนึงเกี่ยวกับอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพเนี่ยเขาพบว่าปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพจะอยู่ที่ประมาณ 2.73 องศา 2.73 เคลวินนะคะค้นพบโดยอาร์โนเพนเซียสกับโรเบิร์ตวิลสันนะคะโดยเขาค้นพบโดยบังเอิญจากการทดสอบเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุนั่นเองเขาพบว่ามันจะต้องมีสัญญาณกวนตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทำยังไงก็ตามเนี่ยเขาแล้วต่อมาก็เลยมาค้นพบทีหลังนะว่าการที่มันมีสัญญาณกวนเนี่ยค่ะเนื่องมาจากว่าสัญญาณตรงนี้เป็นสัญญาณที่เหลืออยู่ในอวกาศจากการเกิดบิ๊กแบงขึ้นนะโดยที่ถ้าเทียบสัญญาณตรงนี้ถ้าเทียบกับพลังงานเนี่ยมันเทียบได้กับพลังงานที่แผ่จากวัตถุดำที่มีอุณหภูมิประมาณ3เคลวินหรือลบ270องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องๆก็รู้แล้วถูกไหมว่าสำหรับทฤษฎีหรือว่าหลักฐานที่ใช้ในการสนับสนุนทฤษฎีเกี่ยวกับการระเบิดครั้งใหญ่ตรงนี้ก็คือการขยายตัวของเอกภพกับอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะคะถูกต้องทั้งข้อ2และข้อ3นั่นเองนะคะสำหรับข้อ10ถามว่าเอ็ดวินพีฮับเบิลได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเอกภพในข้อใดข้อ1การระเบิดครั้งใหญ่2การขยายตัวของเอกภพ3อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศและข้อ4ดาวฤกษ์และเนบิวลานะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเรื่องของการขยายตัวเอ้ยเรื่องการเอ็ดเวิร์ดเอ้ยไม่ใช่เอ็ดวินพีฮับเบิลตรงนี้นะคะเขาเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับการขยายตัวของเอกภพตอบข้อ2นะคะส่วนอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพเนี่ยจะศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์2คนคืออาร์โนเพนเซียสกับโรเบิร์ตวิลสันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เอ็ดวินพีฮับเบิลได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเอกภพในเรื่องของการขยายตัวของเอกภพตอบช้อยข้อ2นั่นเองนะคะสำหรับข้อที่11ถามว่าผู้ที่ค้นพบว่ากาแล็กซีจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางคือข้อใดข้อ1เฟรดฮอยข้อ2โทมัสโกข้อ3เลอเมดและข้อ4คือเอ็ดวินพีฮับเบิลสำหรับทฤษฎีตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ากาแล็กซีจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระยะห่างถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือยิ่งกาแล็กซีอยู่ไกลเท่าไหร่ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่านั้นถ้ามันอยู่ใกล้ๆก็จะเคลื่อนที่ช้าๆถูกไหมถ้าไกลๆจะเคลื่อนที่เร็วทฤษฎีตรงการค้นพบตรงนี้นะคะอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการขยายตัวแล้วข้อเมื่อกี้เขาถามว่าเขาเกี่ยวกับทฤษฎีการขยายตัวของเอกภพเหมือนกันถูกไหมถามเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ค้นพบทฤษฎีที่ว่ากาแล็กซีจะเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระยะห่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเอกภพตรงนี้คนที่ค้นพบก็คือเอ็ดวินพีฮับเบิลนั่นเองตอบช้อยข้อ4นะคะข้อที่12ถามว่าผู้ที่ค้นพบอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพคือข้อใดข้อ1อาร์โนเพนเซียสและโรเบิร์ตวิลสัน2เฟรดฮอยและอานอันเฟนข้อ3เอ็ดเวิร์ดพีฮับเบิลและโทมัสโก4เลอเมดและอาร์โนเพนเซียส
สำหรับข้อนี้คือจะเห็นได้ว่าสำหรับบทนี้เนี่ยส่วนใหญ่คำถามที่เขาเอามาถามเราจะเป็นคำถามความจำทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ถ้าเราแม่นทุกอย่างไม่ว่าเขาจะออกมาในรูปแบบไหนเราก็ทำได้ถูกไหมคะสำหรับตรงนี้เนี่ยคือหลักฐานที่เขาใช้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่มี2อันก็คือการขยายตัวของเอกภพกับการค้นพบอุณหภูมิพื้นหลังของเอกการพบอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพโดยที่ถ้าเป็นการขยายตัวของเอกภพจะค้นพบโดยเอ็ดวินพีฮับเบิลเพราะฉะนั้นข้อที่เราตัดได้เลยคือข้อ2ถูกไหมส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งอีกหลักฐานหนึ่งเกี่ยวกับอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพตรงนี้ค่ะคนค้นพบมี2คนด้วยกันโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาเรื่องนี้หรอกแต่เขาไปค้นพบโดยบังเอิญมากกว่าเพราะทีแรกเขาทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นโทรทัศน์นะคะเรามาดูตรงนี้ก็ได้ที่เราเคยเขียนไว้นะทีแรกเขาทดสอบสัญญาณเครื่องรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุแต่เขาพบว่าไม่ว่าเขาจะทำยังไงก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณรบกวนโดยที่สัญญาณตรงนี้ต่อมาเขาถึงรู้ว่ามันเป็นสัญญาณที่ยังเหลืออยู่ในอวกาศซึ่งถ้าเทียบพลังงานนะคะมันจะมีพลังงานเทียบกับการแผ่รังสีของวัตถุดำที่อุณหภูมิประมาณ3เคลวินหรือว่าลบ270องศาเซลเซียสนั่นเองโดยคนที่ค้นพบมี2คนด้วยกันก็คืออาร์โนเพนเซียสกับโรเบิร์ตวินสันเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบได้แล้วถูกไหมว่าใครเป็นผู้ค้นพบล่ะก็คือชอยข้อ1ถูกไหมคะคนที่ค้นพบอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศก็คืออาร์โนเพนเซียสและโรเบิร์ตวินสันตอบข้อ1นั่นเองนะคะสำหรับข้อ13ถามว่าอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพหมายถึงข้อใดข้อ1อุณหภูมิที่อยู่ไกลถึงอนันต์ของเอกภพข้อ2อุณหภูมิของเอกภพในปัจจุบันข้อ3อุณหภูมิของเอกภพในอดีตและข้อ4อุณหภูมิที่อยู่ใจกลางเอกภพตรงนี้เราเคยพูดถึงกันแล้วถูกไหมอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพความหมายก็คืออุณหภูมิของเอกภพในปัจจุบันนั่นเองตอบช้อยข้อ2นะคะโดยที่ปัจจุบันนี้นะอุณหภูมิของเอกภพหรือว่าอุณหภูมิพื้นหลังเนี่ยจะเท่ากับประมาณ 2.73 เคลวินนะคะหรือว่าถ้าแปลเป็นองศาเซลเซียสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณลบ270องศาเซลเซียสนะคะเป็นอุณหภูมิของเอกภพในปัจจุบันนะสำหรับข้อ14ถามว่าผู้ที่ทำนายว่าการแผ่รังสีจากบิ๊กแบงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันน่าจะตรวจสอบได้โดยกล้องโทรทัศน์วิทยุข้อ1โรเบิร์ตดิกกี้และเดวิดวินคินสันข้อ2โรเบิร์ตดิกกี้และ PGE Pebble Kevin Rowe ข้อ3เอ็ดเวิร์ดข้อ3โรเบิร์ตดิกกี้และ PGE Pebble และเดวิดวินคิลสันและข้อ4คืออาร์โนเพนเซียสโรเบิร์ตวินสันและเดวิดวินคินสันนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยคือก่อนที่เขาจะมีการค้นพบโดยอาร์โนเพนเซียสกับเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้การแผ่รังสีที่เหลืออยู่โดยกล้องโทรทัศน์วิทยุตรงนี้เนี่ยการตรวจสอบตรงนี้โดยอาร์โนเพนเซียสกับโรเบิร์ตวินสันถูกไหมแต่มันจะมีผู้ทำนายก่อนแล้วว่าทฤษฎีว่าการแผ่รังสีของบิ๊กแบงที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะตรวจสอบได้แต่เขายังไม่ได้ทำเฉยๆคนพบคือ2คนนี้แต่คนที่ทำนายไว้นะคะก็คือโรเบิร์ตดิกกี้หนึ่งนะ2คือ PAE Pebble David Rowe นี่คือคนที่2และคือคนที่3ได้แก่ David Wilkinson เพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เลยตอบว่าผู้ที่ทำนายไว้ก่อนว่าการแผ่รังสีของ
บิ๊กแบงที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะตรวจสอบได้โดยกล้องโทรทัศน์วิทยุคือข้อ3นะคะโรเบิร์ตดิกกี้ PGE Peabody และเดวิดวินคินสันอย่าสับสนกับข้อนี้นะถ้าเราอ่านโจทย์ไม่ละเอียดถ้าเราอ่านเป็นผู้ค้นพบเงี้ยเราอาจจะตอบข้อ4ได้ถูกไหมแต่จริงๆคำตอบที่ถูกของข้อนี้คือข้อ3นั่นเองนะคะข้อ15ถามว่าองค์ประกอบที่สำคัญของกาแล็กซี่คืออะไรข้อ1ดาวเคราะห์กาแล็กซี่ข้อ2ดาวเคราะห์เนบิวลาข้อ3ดาวฤกษ์กาแล็กซี่และข้อ4คือดาวฤกษ์เนบิวลาเอาก่อนอื่นนะก่อนที่มันจะคือเอกภพเนี่ยกาแล็กซี่เป็นส่วนหนึ่งของเอกภพถูกไหมเพราะฉะนั้นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดคือเอกภพเอกภพเนี่ยประกอบด้วยกาแล็กซี่เป็นแสนล้านกาแล็กซี่เลยโดยที่องค์ประกอบที่สำคัญของกาแล็กซี่จะได้แก่1คือต้องมีดาวฤกษ์จำนวนมากนั่นเองนะคะนี้จำไว้เลยนะ2จะต้องประกอบด้วยเนบิวลานะและ3โดยที่เนบิวลาตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มแก๊สศูนย์กลางของจะเป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นละอองนะคะที่เกาะกลุ่มอยู่ในที่ว่างบางแห่งระหว่างดาวฤกษ์เอาใหม่นะเนบิวลาคืออะไรเนบิวลาคือกลุ่มแก๊สหรือฝุ่นละอองที่มันเกาะอยู่ระหว่างที่ว่างระหว่างดาวฤกษ์นะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญของกาแล็กซี่เลยมี2อย่างได้แก่ดาวฤกษ์กับเนบิวลานั่นเองสรุปแล้วตอบช้อยข้อ4นะคะ16ถามว่าหลุมดำหมายถึงข้อใด1บริเวณอากาศที่มีแรงโน้มถ่วงสูงข้อ2บริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเนื่องจากไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ข้อ3บริเวณที่เป็นหลุมเนื่องมาจากการกระแทกของอุกกาบาตและข้อ4คือถูกต้องทั้งข้อ1และข้อ2นะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยคำอธิบายของคำว่าหลุมดำนะเอามาดูลักษณะก่อนนะหลุมดำเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่แล้วก็มีมวลมหาศาลจะอยู่ศูนย์กลางของกาแล็กซี่หลุมดำนะมีขนาดใหญ่มวลมหาศาลอยู่ศูนย์กลางกาแล็กซี่นะคะซึ่งเวลาที่กาแล็กซี่แต่ละกาแล็กซี่เนี่ยมันจะมาอยู่คือกาแล็กซี่เป็นอาณาจักรของดาวฤกษ์ถูกไหมและการที่จะทำให้แบบมันมาอยู่รวมกันได้เนี่ยมันจะต้องอยู่กาแล็กซี่นะคะจะอยู่รวมกันได้ด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวกับหลุมดำนั่นเองหลุมดำเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มวลมหาศาลและจะอยู่ศูนย์กลางของกาแล็กซี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงสูงถูกไหมถึงจะดึงดวงดาวเข้ามาหามันได้ถูกไหมคะถึงจะสามารถยึดดาวฤกษ์ที่มันมีมากมายเนี่ยไว้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกและอีกอันนึงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างนะคะข้อ2ถูกอีกเช่นกันแต่มันไม่ใช่เป็นหลุมเนื่องมาจากการกระแทกของอุกกาบาตข้อ3นี้ผิดนะคะมันเป็นเพียงแค่บริเวณที่มีมวลสารขนาดใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยหลุมดำหมายถึงอะไรก็เลยหมายถึง2ข้อนั่นเองก็คือข้อ1และข้อ2นะคะหลุมดำคือบริเวณอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงสูงกับบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเนื่องจากไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบข้อ1และข้อ2ถูกต้องนะคะ17นะคะถามว่าระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซี่ใดข้อ1แมกเจลเลนใหญ่2แมกเจลเลนเล็ก3แอนโดรเมดาและ4คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกสำหรับข้อนี้เนี่ยจะบอกคือถ้าเราจะคิดเนี่ยเรามาดูก่อนว่าระบบสุริยะเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบของระบบสุริยะก็คือโลกเราถูกไหมโลกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งของระบบสุริยะถูกไหมคะและระบบสุริยะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่
ทางช้างเผือกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบก็คือตอบข้อ4นั่นเองระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกส่วนช้อยข้อ1แมกเจลเลนใหญ่2แมกเจลเลนเล็กและ3คือแอนโดรเมดาพวกนี้เป็นชื่อของกาแล็กซีเช่นกันแต่เป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเรานั่นเองซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่ระบบสุริยะเนี่ยไม่ได้อยู่ในกาแล็กซีพวกนี้นะอยู่ที่ทางช้างเผือกนะคะส่วนข้อ18ถามว่ากาแล็กซีในข้อใดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในโลกของเราข้อ1แอนโดรเมดาข้อ2แมกเจลเลนเล็กข้อ3แมกเจลเลนใหญ่และข้อ4ถูกหมดทุกข้อสำหรับข้อนี้เขาถามหาชื่อของกาแล็กซีถูกไหมคะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งจากช้อยทุกข้อตรงนี้เนี่ยทุกอันถือว่าเป็นกาแล็กซีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งสิ้นนะคะโดยที่แมกเจลเลนใหญ่กับแมกเจลเลนเล็กเนี่ยจะอยู่ทางขอบฟ้าทางทิศใต้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทางตอนเหนือของโลกเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าปกติแล้วจะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะส่วนแอนโดรเมดาเนี่ยก็อยู่แถวกลุ่มดาวแอนโดรเมดาเนี่ยค่ะโดยที่เราเนี่ยคือมันบางครั้งมันจะอยู่ระหว่างกลุ่มดาว2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มดาวม้าบินและกลุ่มดาวค้างคาวนะคะสรุปแล้วข้อนี้เขาถามแค่ว่าข้อไหนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเองเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเลยถูกไหมคำตอบก็คือข้อ4ถูกทุกข้อถูกไหมคะก็คือทั้งแอนโดรเมดาแมกเจลเลนใหญ่และแมกเจลเลนเล็กทุกอันเป็นกาแล็กซีที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองนะคะ9นะคะถามว่าข้อใดให้ความหมายของทางช้างเผือกได้ถูกต้องข้อ1ดวงดาวต่างๆที่วางตัวในแนวเดียวกันข้อ2ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่อยู่ในระนาบเดียวกันข้อ3ดาวฤกษ์จำนวนมากที่อยู่ในทิศทางเดียวกันข้อ4ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์จำนวนมากที่อยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะสำหรับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยพี่เชื่อเลยว่ามันมีในหนังสือนะโดยที่เขาบอกว่าภาพจากกล้องดูดาวนะคะแสดงให้เห็นว่าทางช้างเผือกคือดาวฤกษ์จำนวนมากที่อยู่ในทิศทางเดียวกันโดยอยู่ห่างจากโลกต่างกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยถูกไหมเขาบอกว่าเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ในทิศทางเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกอันมันพูดถึงอยู่ในแนวเดียวกันหรือทิศทางเดียวกันแต่มันกล่าวต่างกันตรงนี้บอกเป็นดาวดวงดาวตรงนี้บอกเป็นดาวเคราะห์ตรงนี้บอกเป็นดาวฤกษ์ตรงนี้คือดาวฤกษ์และดาวเคราะห์แต่ความหมายที่แท้จริงของทางช้างเผือกแล้วเนี่ยจะดูที่การจัดเรียงตัวของดาวฤกษ์ถูกไหมคะสรุปแล้วก็คือความหมายของทางช้างเผือกที่ถูกต้องก็คือเป็นดาวฤกษ์จำนวนมากที่อยู่ในทิศทางเดียวกันตอบช้อยข้อ3นั่นเองนะคะส่วนข้อ20ถามว่าเราสามารถมองเห็นทางช้างเผือกในทิศทางของกลุ่มดวงดาวในข้อใดข้อ1ดาวแมงป่องดาวพลยิงธนูดาวนกดาวอินทรีและดาวหงส์ข้อ2ดาวในพานดาววัวดาวแมงป่องดาวอินทรีข้อ3ดาวสุนัขเล็กดาวลูกไก่ดาววัวดาวในพานข้อ4นะคะดาวแมงป่องดาวนายพรานดาวคนยิงธนูและดาวหงสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาถามหาเห็นทางช้างเผือกในทิศทางของกลุ่มดาวถามชื่อของกลุ่มดาวถูกไหมพูดง่ายๆคือเขาถามว่าเวลาเราจะดูทางช้างเผือกเนี่ยค่ะให้เราสังเกตไปทางกลุ่มดาวไหนแล้วเราถึงจะเห็นชัดแล้วบริเวณนั้นถึงจะเห็นได้ง่ายชัดเจนและมีความสวยงามนะคะการสังเกตเนี่ยตรงนี้เราเคยพูดกันแล้วนะและในหนังสือก็เขียนไว้ด้วยเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังนะคะโดยที่เขาบอกว่าตรงนี้การเห็นทางช้างเผือกเนี่ยนะเขาเวลาเห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็นลักษณะของแนวฝ้าจางๆนะคะกว้างประมาณ15องศาพาดผ่านเป็นแนวทางรอบท้องฟ้าเลยโดยเฉพาะบริเวณท้องฟ้าที่มีกลุ่มดาวฟังชื่อดีๆนะมีกลุ่มดาวแมงป่องก
ลุ่มดาวคนยิงธนูกลุ่มดาวนกอินทรีและกลุ่มดาวหงส์เพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เลยตอบข้อ1ถูกไหมคะเขาบอกว่าบริเวณนี้แหละจะเป็นบริเวณที่เห็นทางช้างเผือกได้ง่ายเห็นชัดเจนแล้วก็สวยงามด้วยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเวลาเราจะดูทางช้างเผือกให้ดูไปทางกลุ่มดาวแมงป่องคนยิงธนูอินทรีและดาวหงส์นั่นเองตอบข้อ1นะคะสำหรับข้อ21ถามว่าข้อใดเป็นส่วนประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกข้อ1ดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกดาวเคราะห์ต่างๆข้อ2ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ข้อ3ดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและระบบสุริยะข้อ4คือถูกต้องทุกข้อนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเขาถามหาส่วนประกอบถูกไหมของกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะกาแล็กซีสำหรับกาแล็กซีทางช้างเผือกอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นได้แก่ดาวฤกษ์ทั้งหมดในทางช้างเผือกก็คือตรงนี้ถูกไหมดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกถูกต้องนะคะและดาวฤกษ์ทั้งหลายที่เห็นบนฟ้าข้อนี้ถูกต้องนะรวมทั้งระบบสุริยะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องแน่ๆคือข้อ3ถูกไหมคะส่วนคำว่าดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยอย่าลืมว่ากาแล็กซีอื่นๆก็มีดาวเคราะห์ต่างๆเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ระบุอะไรให้มันชัดเจนคือกล่าวถึงดาวเคราะห์ทั่วๆไปตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นส่วนประกอบของทางช้างเผือกก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นดาวเคราะห์ของกาแล็กซีอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นข้อ1ไม่ใช่นะคะส่วนดาวฤกษ์ก็เหมือนกันต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นดาวฤกษ์อันไหนนะถ้าดาวฤกษ์ตรงนี้คือดาวฤกษ์บนท้องฟ้ากับดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกถือเป็นส่วนประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะแต่ดาวฤกษ์ทั่วๆไปกว้างๆเนี่ยไม่ได้ระบุว่ามันอยู่บนท้องฟ้าไม่ได้เห็นว่ามันอยู่บนท้องฟ้าหรืออยู่ในทางช้างเผือกตรงนี้ถือว่าไม่ใช่อีกเช่นกันสรุปแล้วข้อนี้เลยตอบว่าข้อที่เป็นส่วนประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกก็ได้แก่ข้อ3นะคะคือดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกดาวฤกษ์บนฟ้าและระบบสุริยะนั่นเองข้อนี้ข้อที่ถูกต้องเลยตอบข้อ3นะคะคือน้องๆจะเห็นได้ว่าคือจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากถ้าน้องๆไม่แม่นเนื้อหาในหนังสือหรือว่าที่พี่ได้สอนไปตรงนี้เนี่ยทำให้คือจริงๆข้อพวกนี้มันก็ดูเหมือนจะถูกถูกไหมคะแต่มันไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นนะข้อ22นะคะถามว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกมีรูปร่างลักษณะแบบใดข้อ1รูปไข่ข้อ2รูปกังหันข้อ3รูปกังหันบาและข้อ4คือรูปคือไร้รูปร่างนะคะตรงนี้สำหรับกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยเราก็จะมีรูปวาดอยู่อ่ะที่พี่จะเอาให้ดูตอนนี้นะก็คือตรงนี้สำหรับกาแล็กซีทางช้างเผือกถ้าดูจากด้านบนแล้วเนี่ยนะคะรูปร่างจะชัดเจนเลยก็คือเป็นรูปของกังหันนั่นเองซึ่งคำว่ากังหันกับกังหันบาอย่าเพิ่งสับสนนะสองอันนี้จะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแต่ทีเดียวถ้ากังหันเนี่ยแฉกมันจะออกไปรอบๆอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นกังหันบาเมื่อไหร่นะคะแฉกมันเนี่ยจะชัดเจนคือมันจะมีแบบแขนออกไปสองอันที่ชัดเจนนี่ไงตรงนี้นะรูปนี้นะคะจะเป็นกังหันบาว่ามันจะมี2แขนที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยคือมันก็ออกไปรอบๆเลยนะคะสรุปแล้วกังหันรูปของกาแล็กซีทางช้างเผือกก็คือจะเป็นรูปกังหันเฉยๆนั่นเองกังหันตอบข้อ2นะคะส่วนกาแล็กซีพวกรูปไข่นะถ้ารูปไข่ตรงนี้เนี่ยจะได้แก่พวกกาแล็กซี M87หรือว่าถ้าเป็นกังหันบานะคะจะเป็น EC NGC NGC 7479นะหรือว่าถ้าเป็นแบบไร้รูปร่างอย่างเช่นแมกเจเลนใหญ่สรุปแล้วข้อนี้ที่ถามหารูปร่างของกาแล็กซีทางช้างเผือกก็เลยตอบข้อ2นะคะมีรูปร่างเป็นแบบกังหันนั่นเองนะ
3นะคะถามว่ากาแล็กซี่แมกเจลเลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลเลนเล็กจะอยู่ทางขอบฟ้าทางด้านทิศใดของโลกข้อ1ทิศเหนือ2ทิศใต้3ทิศตะวันตกและ4ทิศตะวันออกนะคะสำหรับข้อนี้เป็นข้อหลอกความจำอย่างเดียวเลยตรงนี้เราเคยพูดกันแล้วเนาะก็คือกาแล็กซี่แมกเจลเลนใหญ่และแมกเจลเลนเล็กเนี่ยจะอยู่ทางขอบฟ้าทางทิศใต้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่ทางขอบฟ้าทางทิศใต้เนี่ยทำให้เห็นได้ยากสำหรับผู้ที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะโอเคนะสรุปแล้วจำไว้เลยนะว่าแมกเจลเลนใหญ่แมกเจลเลนเล็กพบในขอบฟ้าทางทิศใต้นั่นเองนะคะตอบข้อ2นะคะส่วนข้อ24ถามว่าข้อความใดอธิบายความหมายของกาแล็กซี่ได้ถูกต้องที่สุดข้อ1เป็นกระจุกดาวคล้ายดาวแมงป่องข้อ2กลุ่มเมฆหมอกก้อนกลมมีลักษณะคล้ายจานข้อ3เป็นแถบเรืองๆสว่างขาวพาดไปบนท้องฟ้าข้อ3ข้อ4ระบบของกลุ่มดาวรวมทั้งโลกดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และอุกกาบาตสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาถามหาความหมายของกาแล็กซี่ถูกไหมคะเขาถามความหมายใดเนี่ยที่อธิบายได้ถูกต้องที่สุดก็คือครอบคลุมไม่ได้เป็นระบุเป็นอันๆ อย่างข้อที่เราตัดได้เลยเขาถามหาความหมายของกาแล็กซี่รวมๆถูกไหมถ้าเราจะตอบว่ามันเป็นแถบเรืองๆขาวๆสว่างพาดไปตามท้องฟ้าเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นตัวอธิบายเกี่ยวกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถูกไหมแต่ตรงนี้เขาถามความหมายของกาแล็กซี่เฉยๆตรงนี้ก็เลยผิดนะคะส่วนเป็นกระจุกคล้ายดาวแมงป่องตรงนี้มันก็ดูกว้างเกินไปถูกปะก็ไม่ใช่เหมือนกันสำหรับคำอธิบายความหมายของกาแล็กซี่ตรงนี้เราเคยเรียนกันมาแล้วก็คือเขากล่าวไว้ว่ากาแล็กซี่เนี่ยคืออาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษ์อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงนะคะระหว่างดวงดาวกับหลุมดำนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อที่มันชัดเจนกว่าระหว่างคำว่ากลุ่มเมฆหมอกก้อนกลมมีลักษณะคล้ายจานตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่มันอธิบายความหมายของกาแล็กซี่ได้ดีที่สุดเลยตกเป็นของช้อยข้อ4นะคะเขากล่าวไว้ว่าความกาแล็กซี่คือระบบของกลุ่มดาวต่างๆรวมทั้งโลกดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และอุกกาบาตข้อ4นั่นเองนะคะส่วนข้อ25นะคะเขาถามว่าในเอกภพมีรังสีความร้อนกระจายอยู่ทั่วไปอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอรังสีความร้อนที่กระจายอยู่ในเอกภพถูกค้นพบด้วยใครนะคะ1อาโนเพนเซียส2โรเบิร์ตวินสัน3เอ็ดเวิร์ดพีฮับเบิลและ4คือข้อ1และข้อ2ถูกต้องสำหรับตรงนี้ถ้าน้องๆไม่รู้ว่าที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรแต่ว่าอย่างข้อนี้เนี่ยการค้นพบอาโนเพนเซียสกับโรเบิร์ตวินสันเนี่ยสองคนนี้ค้นพบอะไรด้วยกันนะก็คือค้นพบอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศด้วยกันถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นเอ็ดวินพีฮับเบิลตรงนี้จะค้นพบการขยายตัวของเอกภพเพราะฉะนั้นข้อที่เราตัดช้อยไปได้คือสองคนนี้มันค้นพบร่วมกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าตอบ1ต้องตอบ2ตอบ2ต้องตอบ1เพราะฉะนั้นข้อที่เราตัดได้ก่อนคือข้อ1กับข้อ2ถูกไหมคะส่วนข้อที่มันอาจจะเป็นไปได้คือข้อ3กับข้อ4นั่นเองแต่โจทย์เขาถามว่าเขากล่าวว่าเอกภพมีความร้อนกระจายพูดถึงความร้อนถูกไหมกระจายอยู่ทั่วไปอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอมันพูดถึงรังสีความร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้นะอันนี้ในกรณีที่เราไม่รู้เราก็เหมือนกับเขากำลังกล่าวถึงคือคำว่ารังสีความร้อนเนี่ยดูมันจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิหรือการขยายตัวของอวกาศของเอกภพมากกว่ากันมันก็น่าจะเป็นอุณหภูมิถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบจริงๆก็เลยคือข้อ4นั่นเองโดยตรงนี้เนี่ยนะคือเขาบอกว่าความร้อนกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอก็คือที่เขาค้นพบสัญญาณที่หลงเหลือจากการเกิดบิ๊กแบงถูกไหมเขาบอกว่าสัญญาณตรงนั้นเนี่ยสัญญาณอวกาศตรงนั้นเนี่ยมันสามารถ
แผ่รังสีเปรียบได้กับการแผ่รังสีของวัตถุดำที่มีอุณหภูมิประมาณ3เคลวินถูกไหมมันก็เป็นความร้อนที่กระจายออกมาอย่างทั่วๆอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอนั่นเองมันพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่เขาแค่นำเอามาเขียนต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องในเรื่องอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าข้อนี้ทุกคนต้องทำได้แน่นอนถูกไหมคะข้อนี้เพราะฉะนั้นเลยตอบว่าคนที่ค้นพบว่าเอกภพเนี่ยมีรังสีความร้อนกระจายอยู่อย่างค่อนข้างสม่ำเสมอตรงนี้ถูกค้นพบโดย2คนก็คืออาร์โนเพนเซียสกับโรเบิร์ตวินสันซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับหลักฐานที่เชื่อเรื่องของอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศหรือว่าอุณหภูมิของอวกาศในปัจจุบันนั่นเองนะคะตอบข้อ4สำหรับในข้อ26นะคะถามว่าจากทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่อธิบายว่ารังสีความร้อนที่กระจายอยู่ในเอกภพมาจากอะไรข้อ1เป็นพลังงานความร้อนที่ดาวฤกษ์แผ่รังสีออกมาข้อ2เป็นพลังงานความร้อนที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีออกมาข้อ3เป็นพลังงานความร้อนที่ได้จากการชนกันของดวงดาวและข้อ4เป็นพลังงานความร้อนที่เหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่อะพี่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของอันนี้มันจะเกี่ยวกับอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพถูกไหมเกี่ยวกับการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยโดยที่อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพตรงนี้จะค้นพบโดย2คนคืออาร์โนเพนเซียสกับโรเบิร์ตวินสันถูกไหมคะเขาทดสอบเขาค้นพบโดยบังเอิญจากการทดสอบเครื่องรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุแล้วเขาพบว่ามันมีสัญญาณรบกวนตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทำด้วยวิธีไหนก็ตามถูกไหมซึ่งต่อมาเขามาพบว่าสัญญาณตรงนี้เป็นสัญญาณที่เหลือในอวกาศคำนี้สำคัญนะเป็นสัญญาณที่เหลือในอวกาศโดยสัญญาณตรงนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยพลังงานมันจะเปรียบเหมือนการแผ่รังสีของวัตถุดำที่มีอุณหภูมิประมาณ3เคลวินหรือว่าลบ270องศาสรุปแล้วเนี่ยการแผ่รังสีของเอกภพรังสีความร้อนที่กระจายเอกภพมาจากอะไรก็คือเป็นที่เราเขียนไว้ถูกป่ะเป็นรังสีที่เหลืออยู่ในอวกาศนั่นเองเหลืออยู่จากไหนล่ะก็คือต้องเหลืออยู่จากการระเบิดครั้งใหญ่ของคือเหลือจากคือตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงถูกไหมคะมันก็แผ่มีการแผ่รังสีความร้อนออกมาซึ่งปัจจุบันก็ยังเหลืออยู่โดยที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ารังสีความร้อนที่แผ่อยู่ในเอกภพเนี่ยนะมาจากพลังงานความร้อนที่เหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่นั่นเองตอบข้อ4นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยมาดูช้อยส์แต่ละข้อนะพลังงานความร้อนที่แผ่ออกมาจากดาวฤกษ์ก็ไม่ใช่ถูกไหมส่วนพลังงานความร้อนที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ตรงนี้ยิ่งแคบเข้ามาใหญ่ถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเพียงส่วนเล็กๆของเอกภพถูกไหมอย่าลืมว่าเอกภพเนี่ยประกอบด้วยกาแล็กซี่เป็นแสนล้านอันส่วนระบบสุริยะเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆของเป็นส่วนเล็กๆของของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนกับอะไรที่เล็กมากเลยแล้วมันจะแผ่ความร้อนให้ทั่วทั้งเอกภพมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมตรงนี้ก็ไม่ใช่ส่วนข้อ3ที่บอกว่ามันเป็นพลังงานความร้อนที่เกิดจากการชนกันของดวงดาวตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราเลยตอบข้อ4นั่นเองนะคะการพลังงานรังสีความร้อนที่กระจายอยู่ในเอกภพมาจากพลังงานความร้อนที่เหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่นั่นเองนะคะ